ชาวเน็ตเฉลยให้ทิมพิธาสะพายกระเป๋าของใครโดนจับโป๊ะคล้ายของผู้หญิงชัดเจนมากๆชาวเน็ตเฉลยให้หลังทิมพิธาพาน้องพิพิมไปเที่ยวแต่สะพายกระเป๋าคนสงสัยคล้ายของผู้หญิงงานนี้บอกเลยว่าชัดเจนแล้วนะจากกรณีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญให้ทิมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทางด้านทิมพิธาขอไปพักผ่อนกับลูกสาวน้องพิพิมหลังต้องทำงานอย่างหนักมาเป็นเวลานานจนแทบไม่มีเวลาให้กับลูกสาวซึ่งคราวนี้ทิมพิธาพาลูกสาวน้องพิพิมไปเที่ยวทะเลที่พัทยาและได้ออกมาโพสต์รูปภาพจูงมือลูกสาวน้องพิพิมพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Forward Together และได้มีการแท็กสถานที่พัทยาและงานนี้ก็ได้มีชาวเน็ตบังเอิญเจอทิมพิธากับลูกสาวน้องพิพิมแต่ที่ทำเอาสะดุดตาเห็นจะเป็นกระเป๋าที่สะพายที่ดูยังไงก็คล้ายกับกระเป๋าผู้หญิงมากๆจนทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าโฟกัสกระเป๋าพ่อค่ะพ่อสะพายกระเป๋าล่าสุดทางด้านชาวเน็ตก็มาเฉลยกระเป๋าที่ทิมพิธาสะพายหลังสะดุดตาคล้ายของผู้หญิงโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวได้ออกมาโพสต์รูปกระเป๋าพร้อมกับบอกว่าทะเลาะกันในคอมเมนต์ว่าพ่อทิมสะพายกระเป๋าให้ใครตามหากันให้วุ่นกระเป๋าที่พ่อทิมสะพายเมื่อวานมาจากไหนเฉลยให้แล้วนะครับของโรงแรมครับผมมีให้ทุกห้อง